โรครองซ้ำคืออาการเอ็นฝ่าเท้าอักเสบที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการบาดเจ็บหรืออักเสบของเอ็นฝ่าเท้าบริเวณที่เกาะกับกระดูกสันเท้าเอ็นฝ่าเท้าจะยึดจากกระดูกสันเท้าไปยังนิ้วเท้าทำหน้าที่ช่วยรักษารูปทรงของเท้าและยังทำหน้าที่เหมือนสปริงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกเมื่อเดินหรือวิ่งอาการของโรคผู้ที่เป็นโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบจะมีอาการปวดและกดเจ็บบริเวณส้นเท้าในระยะแรกอาจเกิดอาการภายหลังการออกกำลังกายเดินหรือยืนนานๆแต่ถ้าอาการมากขึ้นผู้ป่วยจะรู้สึกปวดส้นเท้าอยู่ตลอดเวลาลักษณะเฉพาะของโรคนี้คือเมื่อลุกขึ้นเดิน 2-3 ก้าวแรกหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าหรือหลังจากนั่งพักขาเป็นเวลานานจะรู้สึกเจ็บบริเวณส้นเท้าเนื่องจากเกิดการกระชากของเอ็นฝ่าเท้าที่อักเสบอย่างทันทีทันใดแต่เมื่อเดินไประยะหนึ่งเอ็นฝ่าเท้าจะค่อยๆยืดหยุ่นขึ้นอาการเจ็บส้นเท้าจึงค่อยๆทุเลาลงการบริหารที่ช่วยบรรเทาอาการวิธีง่ายๆใช้ขวดน้ำทรงกลมใส่น้ำ3/4ส่วนเหยียบเท้าแล้วใช้เท้ากิ้งขวดน้ำไปมาเพื่อให้กล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้าได้ยืดประหยัดและได้ผล